ลังจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงเต็งแชมป์อย่างสโมสรฟรีไฟบูเวฟชลบุรีที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งที่มีโอกาสเข้าป้ายชูถ้วยแชมป์ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2021แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ฟุตซอลลีกซึ่งพวกเขาคือ1ใน2สโมสรที่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้วถึง3สมัยฟุตซอลคอร์เนอร์ในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์จุดแกร่งและจุดอ่อนสโมสรการท่าเรือฟุตซอลคลับที่มีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2021ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสิงห์คลองเตยการท่าเรือฟุตซอลคลับยอดทีมระดับตำนานของวงการฟุตซอลภายใต้การคุมทีมของโค้ชดมอุดมทวีสุขกุนซือลูกหม้อของทีมที่รับบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับทีมดังย่านคลองเตยมาอย่างยาวนานเป็นปีที่15ขุมกำลังปีนี้การท่าเรือเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจคว้าตัว2ดาวเตะทีมชาติไทยอย่างจัตบ๊อบเจษฎาชูเดชกับอิทธิชาประภาพันธ์มาจากสโมสรราชนาวีนอกจากนี้ยังดึงตัวโรโมโดแข้งชาวบราซิลอดีตดาวซงโวฟุตซอลไทยลีกเข้ามาอีกรายส่วนนักเตะแกนหลักคนอื่นๆยังอยู่กันพร้อมหน้านำทัพโดย3แข้งทีมชาติไทยชุดฟุตซอลโลก2021อย่างคณิศรผู้พันชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างพรมงคลศรีทรัพย์แสงรวมถึงแข้งตัวเก่งคนอื่นๆทั้งเลิศชายอิสราสุวิภากรสรศักดิ์คูณจังหรีดวิษณุมีมากบานและอนันตชัยปราบวงศาก็ยังคงอยู่ค้าแข่งกับสิงห์คลองเตยเหมือนเช่นเคยแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกที่การท่าเรือต้องเจอเป็นปีที่2ติดต่อกันคือนักเตะตัวความหวังโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องปิดเทอมยาวชวดลงสนามช่วยทีมในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์สุทธิพรกลัดเจริญขณะที่ในรายของมาร์กอสวินิซิอุสก็มาเจ็บหนักต้องลุ้นว่าเลข2จะหายทันหรือไม่ส่วนไรอันโกเมซดาวยิงซัมบ้าก็กลับไปยังประเทศบราซิลเพื่อดูแลครอบครัวและยังไม่มีกำหนดการเดินทางว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เมื่อไหร่จุดแข็งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในบางตำแหน่งแต่ระบบการเล่นของการท่าเรือยังยึดรูปแบบเดิมตามที่โค้ชดมอุดมทวีสุขได้วางรากฐานเอาไว้ทั้งเรื่องของทีมเวิร์กเกมที่มีระเบียบวินัยนอกจากนี้ยังมีลูกเซตพีซที่หวังผลได้ตลอดเวลาและนักเตะในทีมการท่าเรือต่างเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ทำให้เรื่องของประสบการณ์ไม่เป็นรองทีมไหนเช่นเดียวกับเกมรับที่ยังคงเป็นจุดแข็งของทีมเหมือนเช่นเคยทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นและเสียประตูยากโดยในช่วงเล็กแรกผู้แข่งเจาะตะข่ายได้เพียงแค่17ประตูเท่านั้นจุดอ่อนการขาดหายไปของนักเตะตัวหลากหลายคนส่งผลกับระบบการเล่นของทีมพอสมควรโดยเฉพาะ2แข้งบราซิลอย่างมาร์กอส วินิซิอุสและไรอันโกเมซส่งผลกับทีมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเกมรุกที่ผลิตสกอร์ได้น้อยกว่าที่เคยทำได้ยิงได้เพียง36ประตูเท่านั้นนอกจากนี้เรื่องของความมั่นใจที่นักเตะการท่าเรือดูจะขาดหายไปทำให้ผลงานของทีมไม่ดีอย่างสม่ำเสมอเกมที่ต้องเก็บ3แต้มก็มีพลาดได้เห็นเสียแต้มในช่วงท้ายเกมให้กับหลายทีมทำให้จบเล็กแรกพวกเขามีแต้มตามหลังคู่ปรับอย่างฟรีไฟบูเวฟชลบุรีถึง6คะแนนนักเตะทีแมนสำคัญเจษฎาชูเดชดาวยิงเท้าซ้ายดีระเบิดย้ายเข้ามาเติมเต็มเกมรุกให้กับสิงห์คลองเตยในปี2021แม้ในช่วงแรกจะปืนฝืดแต่หลังจากปลดล็อกสกอร์แรกได้ก็ยิงประตูให้กับการท่าเรืออย่างต่อเนื่องจนพาทีมจบอันดับที่2ในเลกแรกด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเวทีฟุตซอลทุกระดับมาอย่างโชคชนของเจษฎาชูเดชด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเวทีฟุตซอลทุกระดับอย่างโชคชนเจษฎาชูเดชเป็นผู้นำของน้องๆทั้งในและนอกสนามเป็นแกนหลักของทีมในเกมรุกทั้งจังหวะเก็บบอลสร้างเกมรุกให้กับทีมและจังหวะจบสกอร์ที่หวังผลได้ตลอดเกม40นาทีปัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้ว6ประตูกับ5แอสซิสต์ถ้าในช่วงเล็ก2ดาวยิงทีมชาติไทยยังสามารถระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้สิงห์คลองเตยก็อาจจะติดเครื่องเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำแต่งเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยจากขุมกำลังของการท่าเรือที่มีอยู่ถือว่าไม่เป็น2รองใครในลีกหากปรับจูนทีมให้ลงล็อกได้เมื่อไหร่สิงห์คลองเตยก็มีโอกาสเถลิงแชมป์ลีกนำทรอฟี่แชมป์ฟุตซอลไทยมาประดับสโมสรเป็นสมัยที่4หากชอบเรื่องราวของฟุตซอลสามารถติดตามได้ที่ช่องช้างศึกทุกสัปดาห์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ก่อนใคร